ดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะโหของกินเต็มโต๊ะน่าทานจังเลยมีอะไรบ้างคะเนี่ยแตงโมละครับมีผักบุ้งค่ะมีจิ้งหรีดครับมีไข่เจียวค่ะกระเพื่อมครับมีผักกาดค่ะมีผลไม้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแล้วเด็กๆไปซื้อของมาจากไหนคะไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพราะว่าของทุกอย่างมาจากฟาร์มเกษตรของเราเดี๋ยวหนูจะพาคุณน้าไปดูเกษตรของเรานะคะแทนๆค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะว้าวนี่ไงคะของกินเยอะแยะเลยหิวเมื่อไหร่ก็มาอยู่ที่ฟาร์มได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อด้วยนะคะที่บ้านเอื้อรีของพวกหนูนะคะมีฟาร์มเกษตรพอเพียงเป็นของตัวเองค่ะเมื่อ 4-5 ปีก่อนตรงนี้ยังเป็นที่โล่งๆอยู่เลยค่ะดูตอนนี้สิคะมีต้นไม้และผักผลไม้เต็มไปหมดเลยค่ะหนูชอบมากนะคะเพราะว่าดูแล้วสดชื่นดีค่ะพวกหนูปลูกกินเองตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดเลยนะคะภูมิใจมากๆเลยค่ะมีทั้งเห็ดพริกผักสดแล้วก็มีผลไม้ด้วยโหจำได้หรอค่ะเยอะแยะมากกว่า50ชนิดแน่จิ้งหรีดก็มีนะคะเอาไปทอดกับกรอบกินอร่อยมากค่ะมีเป็ดกับไก่ด้วยวันไหนอยากกินไข่เจียวก็มาเก็บจากที่นี่ไปทำอาหารได้เลยค่ะเห็นบ่อนี้ไหมคะปล่อยปลา20ลงไปตั้ง 50,000 ตัวแน่ตอนนี้ตัวเท่าฝ่ามือเลยค่ะอีกไม่นานจะได้กินปลาที่เราเลี้ยงเองด้วยว่างๆพวกหนูก็ช่วยคุณครูทำอาหารค่ะอย่างไข่นี่ก็ทำได้สารพัดเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวไข่เค็มไข่เยี่ยมม้าก็ทำได้ด้วยนะคะเมนูที่หนูชอบมากก็คือเห็ดเทมปุระค่ะแล้วก็พวกผลไม้แช่อิ่มผลไม้กวนเก็บได้เยอะๆก็เอามาถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นานเลยค่ะพวกหนูมาช่วยในฟาร์มอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งค่ะใช้เวลาหลังกลับจากโรงเรียนแค่ 15-20 นาทีเองค่ะว่างๆมาเยี่ยมหนูที่ฟาร์มเกษตรบ้านเนินอีกนะคะพวกหนูและมาครูเทนน้อยยินดีต้อนรับเสมอค่ะบ๊ายบาย